กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงนัมเบอร์เอขอขอบคุณมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ที่ใช้ในการถ่ายทำพบกับกระผมสินแสอูอู่ทองอู่น้ำผู้ชำนาญการวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนป้อยหยี่ซีเถียวและยังเป็นผู้ชำนาญการการหาเลิกมงคลสมรสการหาเลิกผ่าคลอดร่ำรวยและการวางพลังฮวงจุ้ยไม่ว่าบ้านของท่านจะเป็นคอนโดมิเนียมเป็นบ้านพักอาศัยทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมหรืออาคารพาณิชย์นะครับเป็นออฟฟิศเป็นสำนักงานหรือโรงงานอุตสาหกรรมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับรวมถึงท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวเป็นการส่วนตัวนะอย่างละเอียดนะครับก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์089-340-3857นะครับในคลิปนี้เป็นการเน้นเรื่องราวของสาระประโยชน์นะครับเกี่ยวกับการพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดนักษัตรปีมะเสงนะครับนะในปีพ.ศ.2564เนี่ยจะมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็จะมีการอธิบายด้วยเนื้อหาวิชาการให้กับท่านอย่างเป็นระบบและมีเป็นแบบแผนด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามน้องไม่ใช่ว่าสินแสอูจะออกคลิปของท่านที่เกิดปีมะเสงอย่างเดียวเท่านั้นนะคือจริงๆแล้วได้ออกมาทั้งหมด12นักษัตริย์เลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าตัวของท่านครอบครัวของท่านคนรักของท่านคนที่ท่านรู้จักจะเกิดนักษัตริย์อะไรก็สามารถดูคลิปของสินแสอูได้ในคราวเดียวกันได้เลยนะเพราะว่าสินแสอูได้ทำการตัดตอนแบ่งออกไปทั้งหมด12คลิป12ตอนตอนละ1นักษัตริย์นั่นเองเพื่อเป็นการสะดวกให้กับท่านนะครับนะตอนนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราขออนุญาตเข้าสู่10ข้อคนปีมะเสงต้องเจอแน่ๆในปีฉลู2564ข้อที่1ท่านที่เกิดปีมะเสงนะครับนะขอให้ท่านจดจำเอาไว้ว่าตัวของท่านมีธาตุประจำปีพ.ศ.เกิดนะเป็นธาตุไฟนะครับเป็นธาตุไฟพลังแสงอาทิตย์เป็นพลังหยางเป็นพลังขั้วบวกนะครับเปรียบได้กับไฟพลังแสงอาทิตย์ที่ร้อนแรงสาดส่องลงมาอยู่บนโลกของเราแต่เนื่องจากนะดวงอาทิตย์เนี่ยได้อยู่ห่างไกลจากโลกเรามากถึง150ล้านกิโลเมตรนะจึงไม่สามารถเผาทองให้ไม่สามารถเผาทองให้ละลายได้นะครับไม่เหมือนไฟในเตาถ่านนะครับที่สามารถเผาทองได้แต่ไม่มีเหลือเลยเผาทองกลายเป็นก้อนทองเผาเป็นน้ำเลยทีเดียวนะครับกลายเป็นน้ำทองนะครับคนที่เกิดปีมะเสงจะมีราศีแฝงอักษรพลังหยางอยู่ทั้งหมด3ตัวเลยทีเดียวนะครับนะก็คือมีไฟเปี้ยนะมีดินโบกนะและมีทองแกอีกด้วยนะครับนะก็นี่คือราศีแฝงที่สถิตอยู่ในดวงชะตาของคนที่เกิดในปีมะเสงนะบางอย่างท่านอาจจะฟังแล้วเข้าใจบางอย่างท่านอาจจะไม่เข้าใจแต่ท่านที่ได้ร่ำเรียนวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนป้อยหยี่ซีเถียวฟังแล้วเข้าใจแน่นอนข้อที่2ท่านที่เกิดในปีมะเสงจัดอยู่ในกลุ่มของ4ดาวพาหนะนะ4ดาวพาหนะก็คือเป็นหมวดของชีพจรลงเท้านั่นเองนะส่งผลให้ท่านที่เกิดปีมะเสงนะตอนหนุ่มสาวการทำงานอาจจะไม่อยู่กับที่นะจะมีการย้ายที่อยู่ย้ายที่ทำงานย้ายที่ทำกินย้ายที่เรียนนะต่างๆเหล่านี้บ่อยและบ่อยมากนะมีการเดินทางบ่อยนะและดวงแล้วเมื่อเดินทางบ่อยแล้วดวงก็จะเป็นขาขึ้นนะส่งผลให้ท่านจะมีรายรับและมีอนาคตที่ดีนะคนที่เกิดปีมะเสงก็คือคนที่เกิดในปีงูเล็กนั่นเองนะในเมื่อคนที่เกิดปีไม่เหมือนกับคนที่เกิดปีมะโรงนะปีมะโรงเป็นมังกรเป็นงูยักษ์ใหญ่ที่มีอิทธิฤทธิ์มากมายนะครับข้อที่3ด้านอุปนิสัยของคนที่เกิดปีมะเสงคนที่เกิดปีมะเสงจะมีนิสัยที่เรียกว่าค่อนข้างจะหนักแน่นเยือกเย็นนะทำไมเยือกเย็นล่ะก็เพราะงูในโลกนี้เป็นล้วนแล้วแต่เป็นสัตว์เลือดเย็นนั่นเองนะทำให้มีความรู้สึกมึนชาทำให้รู้สึกเย็นชาความรู้สึกเย็นชาแล้วก็มีการยืดหยุ่นปรับตัวเก่งนะอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าคนที่เกิดปีมะเสงปรับตัวเก่งมากเพราะงูสามารถเปลี่ยนสีผิวของงูให้เข้ากับสถานการณ์ให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมได้ดีเป็นอย่างดียิ่งนะครับนะนี่เป็นความเก่งกาจเฉพาะตัวและความเฉลียวฉลาดของคนที่เกิดปีมะเสงนะคนเกิดปีมะเสงยังเป็นคนที่ร่าเริงนะชอบ
เที่ยวเตร่จึงเก็บเงินไว้ไม่ค่อยอยู่นะครับด้านความรักท่านที่เกิดปีมะเสงไม่ควรอยู่กินหรือแต่งงานกันก่อนอายุ30ปีนะครับเพราะอะไรครับเพราะสัญชาตญาณของงูมีการลอกคราบนะครับการลอกคราบก็คือการทิ้งคราบนั่นเองทิ้งคราบแบบทิ้งคราบผิวกายแบบไม่แยแสทิ้งแล้วทิ้งเลยไม่เอาเลยทีเดียวนะ การลอกคราบกันก็เปรียบเหมือนกับว่าการทิ้งละทิ้งคู่ครองนะหรือว่าทิ้งคู่ครองโดนทิ้งโดนเทไปนั่นเองนะก็เพราะฉะนั้นคนที่เกิดปีมะเสงก็จะมีข้อแนะนำว่าไม่ควรที่จะจัดงานแต่งงานไม่ควรจะอยู่กินนะหรือรักใครแบบหัวชนฝานะก่อนอายุ30ปีนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งคนที่เกิดปีมะเสงเวลาโมโหไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงนะที่เกิดปีมะเสงก็จะมีอารมณ์มีท่าทีมีวาจาที่ร้ายกาจด้วยยิ่งทำให้เกิดการหย่าร้างที่สูงและสูงมากคนจีนเรียกงูว่าซาตานจำแรงนั่นเองนะครับนะข้อที่4สีแห่งโชคลาภและทิศทางของหัวเตียงนอนที่บังเกิดโชคลาภนะรวมไปจนถึงตำแหน่งนั่งนะว่าข้างหลังนั่งอิงทิศอะไรจึงจะบังเกิดโชคลาภนะอันนี้เป็นเรื่องของราวของศาสตร์ฮวงจุ้ยนะที่ได้ผลและใช้ได้ผลดีมากเลยทีเดียวนะ เรื่องสองศาสตร์ฮวงจุ้ยยังมีเรื่องราวของสีแห่งโชคลาภนะไม่ว่าจะเป็นปลอกหมอนผ้าห่มผ้าเช็ดตัวผ้าคลุมเตียงผ้าม่านสีของโทรศัพท์มือถือนะที่เรียกว่าเคสโทรศัพท์มือถือต่างๆเหล่านี้สีของเก้าอี้ที่ท่านนั่งนะนั่งทำงานนั่งทุกๆวันนะควรเป็นเก้าอี้บุด้วย PVC สีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะดวงจีนสามารถบ่งบอกได้แต่เนื่องจากว่าในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เพียงแค่นำแค่ขาเดียวนะขาเดียวเหมือนกับเก้าอี้ว่าเก้าอี้นั้นมี4ขานะเราพยากรณ์เพียงแค่ขาเดียวคือนำคำว่าปีมะเสงนำมาพยากรณ์เท่านั้นเองส่วนว่าท่านเกิดเดือนอะไรเกิดวันที่เท่าไหร่เกิดเวลากี่โมงนั้นเราไม่สามารถไปล่วงรู้ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเป็นการภาพพูดเป็นการอธิบายแล้วก็เป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมซึ่งบรรดาซินแสฮวงจุ้ยปุณดากูรูทั้งหลายเนี่ยนะที่พยากรณ์กันไปก็ไม่สามารถพยากรณ์ได้แบบ 100% ได้นะอันนี้ถือว่าเป็นการพยากรณ์แบบขาเดียวก็คือเก้าอี้ขาเดียวก็คือว่าเป็นการพยากรณ์แบบ 25% นั่นเองนะครับส่วนอีก 75% ก็จะต้องนำวันที่ท่านเกิดนำเดือนที่ท่านเกิดนำเวลาที่ท่านเกิดนำมาแปลงร่างเป็นวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนความรักของท่านก็จะพรั่งพรูหลั่งไหลออกมาตลอดเวลาไม่หยุดหย่อนนะครับนะและนอกจากนั้นดวงจีนยังมีวิชาที่เรียกว่าช่องไวจรใหญ่นะบางดวงชะตาก็ ในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ว่าเจอแหอวนดำอมหิตเข้าครอบงำนะและหรือบางคนก็อาจจะเจอเรื่องราวดีๆนะเรียกว่าเจอพรมสีแดงนะพรมสีแดง1ผืนก็คือ5ปี2ผืนก็คือ10ปี3ผืนก็15ปี4ผืนก็20ปีแล้วประธานโทษแล้วแหโอนดำอมหิตล่ะผืนนี้ก็5ปีเช่นกัน2ผืนก็10ปี3ผืนก็15ปี4ผืนก็20ปีนะแหโอนดำอมหิตถ้าท่านใดเจอเข้าไปก็เรียกว่าดวงชะตาก็จะดวงตกมีเคราะห์เลยทีเดียววิชาโหราศาสตร์ดวงจีนสามารถบ่งบอกให้กับท่านได้อย่างยอดเยี่ยมและเป็นกิจจลักษณะอย่างละเอียดด้วยนะและสามารถชี้ช่องทางให้ท่านสามารถหลบหลีกจากแหอวนดำอมหิตทำให้ท่านไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องเสียความรักนะไม่ให้ต้องท่านต้องขาดทุนต่างๆมากมายนะครับนะก็สามารถช่วยได้เพราะฉะนั้นการดูวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนน่ะสามารถช่วยท่านได้ดีเป็นอย่างดียิ่งรวมจนถึงท่านที่ชอบเสี่ยงโชคนะครับว่าดวงชะตาของท่านที่ชอบเสี่ยงโชคนั้นน่ะนะเดือนไหนดีปีไหนดีนะแล้วทำอย่างไรจึงจะดีขึ้นนะครับนะก็เป็นการต้องอย่างนี้ต้องเป็นการดูดวงส่วนตัวแล้วนะสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวก็โทรมาที่089-340-3857 ID ไลน์ของซินแสอู wu.master mas singapore ter เราก็จะนำความลับซึ่งเป็นความลับของสวรรค์เนี่ยมาบอกให้กับท่านได้อย่างมากมายเลยทีเดียวเราไปต่อกันข้อที่5ข้อที่5การพยากรณ์ต่อไปนี้มีผลทั้งหมดรวมกันแล้ว365วันก็คือมีผลรวมกัน1ปีนั่นเองโดยเริ่มตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์2564ตั้งแต่เวลา 23.00 นก็เป็นช่วงที่เรียกว่าเข้าสู่นักษัตริย์
ปีฉลูนะซิงทิววัวขาวทองคือวัวมีสองขาวของสองขาวนั้นเป็นทองครับผมนะก็จังเป็นไล่ขิดนะชาวโลกนี้อยู่นะก็ยังมีเรื่องราวของไวรัสต่างๆนี้ที่ต้องระมัดระวังอยู่ด้วยเช่นกันนะเริ่มตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2564ตั้งแต่เวลา 23.00 นไปจนถึงปีหน้าวันที่4กุมภาพันธ์2565รวมเป็นระยะเวลา365วันนั่นเองนะครับข้อที่6สำหรับท่านที่เกิดปีมะเสงปีที่สมพงกับท่านนั้นก็ได้แก่ปีวอกปีลากาและปีฉลูนะและบังเอิญนะครับในปี2564นี้ก็เป็นปีฉลูอีกด้วยนะส่วนเดือนที่สมพงกับพ.ศ.เกิดของท่านนะก็คือเดือนสิงหาคมเดือนกันยายนและเดือนมกราคมนะข้อที่7ท่านที่เกิดปีมะเสงจะชงและคนไปแก้ปีชงทุกๆปีที่เป็นปีของสี่ดาวเทพพาหะได้แก่ปีขานปีมะเสงปีวอกและปีกุลเดือนที่มักจะนำปัญหาวุ่นวายมาถาโถมสร้างปัญหาให้กับท่านได้อย่างมากมายได้แก่เดือนกุมภาพันธ์พฤษภาคมเดือนสิงหาคมและเดือนพฤศจิกายนข้อที่8ข้อท่านที่เกิดปีมะเสงในปีพ.ศ.2564เป็นปีฉลูมีดาวเสียกัวนะเป็นดาวอวะมงคลนะเป็นดาวแห่งความเครียดด้านการหารายได้รายได้ไม่เข้าเป้าภาระหนี้สินนะที่มีอยู่นอกจากนี้ยังมีดาวแปะโฮนะดาวเสือขาวนะภาษาจีนกลางเรียกว่าดาวไปหูนะครับแทรกตัวเข้ามาในดวงชะตาฉะนั้นขอให้ท่านมีสติอย่าวู่วามอย่าใจร้อนขอให้ท่านใช้ปัญญาตรึกตรองให้รอบคอบไม่ควรเดินทางไกลแล้วมันระวังเลือดตกยางออกระวังมีปากมีเสียงระวังของหายอย่าไปเซ็นชื่อค้ำประกันให้ใครท่านจะเป็นหนี้และท่านก็ต้องไปรับใช้หนี้สินที่ท่านได้เซ็นชื่อเอาไว้ด้วยระวังอย่าเอาเงินสดไปให้คนอื่นยืมท่านจะไม่ได้คืนนะครับข้อที่9ท่านที่เกิดปีมะเสงถือว่าในปีฉลู2564เป็นปีแห่งการท้าทายหน้าที่การงานของท่านนะครับนะแต่ยังโชคดีที่มีดาวมหามงคลมาฉายแสงอีก2ดวงได้แก่ดาวเจียงซิงเจียงแปลว่าผู้นำซิงแปลว่าดาวนะคือดาวแห่งแม่ทัพหรือดาวผู้นำนั่นเองนะมาช่วยทำให้ท่านมีออร่าที่ดีมี power ที่ดีได้กำลังใจฮึกเหิมมีพลังขึ้นมาต่อสู้ทำให้ท่านมีอำนาจ มีความฝันมีความเป็นผู้นำสูงมีความมีสติปัญญามีความกระตือรือร้นมีความเฉลียวฉลาดและดาวมงคลดวงที่2ก็คือดาวตู้ทองหรือดาวจินคู่นะจินแปลว่าทองคู่ก็แปลว่าสถานีนะจินคู่ก็คือดาวตู้ทองนะทำให้ท่านมีชื่อเสียงที่ดีทำให้ท่านมีการค้ามีกิจการค้ากระเตื้องก้าวหน้าการเงินสะพัดเข้ามาดีอีกด้วยข้อที่10ข้อแนะนำและข้อชี้แนะท่านควรจะสละเวลามาดูดวงส่วนตัวกับสินแสอู่ทองน้ำและหาโอกาสไปไหว้ขอพรขอบารมีกับองค์เทพตัวเหล่าเอี้ยที่คนไทยเรียกผิดว่าเจ้าพ่อเสือนะเจ้าพ่อเสือก็คือปู่เสือแต่ตัวเหล่าเอี้ยนี้เป็นองค์เทพเจ้าจีนมือถือดาบ7ดาวเหนือพิฆาตอสูรด้วยนะครับนะขาแต่ละข้างก็มีเหยียบเต่าด้วยแล้วก็เหยียบงูด้วยนะครับนะเทพองค์นี้เป็นเทพที่เหมาะนะตัวเหล่าเอี้ยเนี่ยนะเป็นเหมาะที่ท่านสมควรอย่างยิ่งที่จะหาเวลาไปกราบไปไหว้นะครับนะและหรือจะท่านจะมากราบมาไหว้ที่มูลนิธิธนาคารเพื่อบุญก็สะดวกเป็นอย่างยิ่งด้วยเช่นกันนะมาไม่ถูกก็กรุณาโทรมาที่เบอร์ของซินแสอู0893403857ข้อที่10ก็นี่คือ10ข้อทั้งหมดนะ10ข้อของคนปีมะเสงต้องเจอแน่ๆในปีฉลู2564นะครับก็ก่อนจบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเป็นกำลังใจให้กับซินแสอู๋ด้วยนะครับนะซินแสอู๋ก็ได้พยายามทำคลิปทั้งหมดมารวมกันจนถึงตอนนี้ก็รวมกันแล้วประมาณ5ปีแล้วนะพวกเราไม่มีสปอนเซอร์นะครับแล้วก็ไม่เคยบอกเปิดรับบริจาคเงินทองจากท่านใดเลยทีเดียวนะครับนะหากท่านสนใจอยากจะดูดวงชะตาเป็นการส่วนตัวนะได้ความรู้ได้สาระได้ประโยชน์ได้ทราบความลับอันแท้จริงของท่านนะก็โทรมาได้ที่เบอร์0893403857แล้วช่วงนี้เราก็จัดราคาโปรโมชั่นอย่างสุดพิเศษเลยเพียงแค่600บาทเท่านั้นเองนะอย่าลืมนะครับหากท่านต้องการหาเลิกมงคลสมรสหาเลิกผ่าคลอดให้กับ
ลูกหลานของท่านนะครับให้มีดวงชะตาที่เฮงๆเป็นเท่าแก่ใหญ่โตนะครับและหรือต้องการวางพลังฮวงจุ้ยหาเลิกศึกหาเลิกศึกจากการเป็นพระหาเลิกขึ้นบ้านใหม่หาเลิกออกรถนะทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยสินแสอู๋ก็สามารถอำนวยความสะดวกให้กับท่านได้เป็นอย่างดียิ่งนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปขอให้ทุกท่านเฮงๆร่ำรวยเงินทองนะเหลือกินเหลือใช้ตลอดไปครับสวัสดีครับ